เรื่องนี้ไม่ทราบว่าข้างนอกต่อสายได้เป็นที่เรียบร้อยอ่ะโอเคครับเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรครับผ่านมาแล้วประมาณสัก6ปีครับเรื่องนี้น่าสนใจมากไม่รู้ว่าเรื่องที่มีชื่อว่าแม่ชีเนี่ยผีจะเป็นแม่ชีหรือแม่ชีจะเป็นยังไงหรือเรื่องจะเกิดอะไรกับแม่ชีเราลองมาฟังเรื่องนี้กับคุณเมสครับสวัสดีครับเมสสวัสดีครับไม่ทราบว่าพี่เนี่ยออกเสียงถูกไหมอ่านว่าเมสไหม M-A-B-E M-A Made ดอเด็กใช่ป่ะ Made in อย่างงี้ไหม Made in Thailand Made คือมีฉายาด้วยพี่ตั้มเมสพันซีซีคืออะไรเมื่อก่อนครับพี่ไม้พี่อ๋อไปเลยล่าท้าผีไปล่าผีนั่นแหละแล้วก็ไปรถตักอยู่หลังเงี้ยอ๋อ ไอเราก็นึกคือไอเราเนี่ยเป็นคนจิตใจดีเราก็นึกว่าเมสพันซีซีเนี่ยจะมาแบบตู้มเลยอะไรเงี้ย มาแบบโอ้นมมาตู้มเลยอะไรเงี้ย เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้สัญญาณของเมสไม่ค่อยดีเปิดสปีกเกอร์ใส่สมอลท็อกอยู่ปะไม่ได้ใส่พี่ไม่ได้ใส่อ่ะโอเคงั้นลองแบบว่านั่งอยู่นิ่งๆให้สัญญาณมันนิ่งนิดนึงแล้วกันนะโอเคมาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าก่อนที่ไปพูดคุยกันนะเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่เขาที่จังหวัดชุมพรนะผ่านมาแล้ว6ปีเกิดกับเมสเองด้วยนะกับเรื่องที่มีชื่อว่าแม่ชีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นน่ะคือเห็นอยู่ในวงการศักดิ์นะพี่นะเป็นวงการศักดิ์ยันต์นี่แหละครับอาจารย์เห็นมาแกเป็นอาจารย์ศักดิ์แล้วก็แกจะไปหาพวกมือสามนะพี่เพื่อนมือสามพวกหลอว่านพวกอะไรบนเขาเนี่ยแกก็วันนั้นแม่ลูกแกนั่งแอร์แกเพื่อนผมขึ้นไปผมขึ้นไปปุ๊บเนี่ยระหว่างทางก็คือต้องผ่านแล้วต้องผ่านอะไรนะพี่เรือข่าวมันจะอยู่หลังวัดเนี่ยต้องนำป่าท้าด้วยโอ้เดี๋ยวนะคือตอนนี้เมสสัญญาณไม่ดีเลยอ่ะพี่เก่งผมขออนุญาตลองต่อน้องอีกทีได้ไหมได้ใช้สมอลท็อกอยู่ไหมพี่ถามจริงไม่ได้ใช้เขาจะใช้พี่โอ้ทำไมเสียงมันดูแบบมันดูขาดขาดได้หายมาดูสวิงสวิงเราอยู่ในห้องป่ะอยู่บนรถครับอยู่ในรถส่งของอยู่อ๋อแล้วอันนี้คือจอดอยู่ป่ะปลอดภัยนะจอดแล้วพี่อ่ะโอเคงั้นก็เอาโทรศัพท์เนี่ยพยายามอยู่ใกล้ๆปากแล้วกันนะเสียงมันจะได้ดังนิดนึงอ่ะโอเคต่อครับเรื่องเป็นยังไงว่าคือระหว่างทางที่ขึ้นไปบนเขาเนี่ยมันจะต้องผ่านวัดแล้วก็ผ่านป่าช้าครับอาจารย์ผมก็เข้ามาหน้าไปแล้วผมก็เดินหลังมาระหว่างทางขึ้นไปมีเขาลูกนี้ถ้าเดินจริงๆเลยนะพี่นะจนถึงยอดเขาอ่ะก็ใช้เวลาประมาณวันขึ้นได้พี่ว่าเขาใหญ่โอ้มันชันมากงี้หรอชันที่แล้วต้นไม้มันจะเป็นต้นพวกต้นเทียมต้นตะเคียนต้นใหญ่ๆเยอะพี่ครับก็อาจารย์จะพูดนะครับนี้ว่าถ้าเจออะไรอย่าวิ่งสมมติแค่นี้นะผมก็โอเคเดินตามหลังอาจารย์ไปเดินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงผมสังเกตเห็นดวงไฟก่อนเห็นดวงไฟนะพี่มันไม่ได้กระพริบมันเป็นดวงไฟลอยวนเป็นสีออกส้มๆแดงๆเป็นเขียวด้วยครับผมก็มองแต่เห็นว่าสวยนะพี่แต่ลอยสูงผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆอาจารย์บอกอย่าเข้าไปลึกนะจะพูดอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าผมเห็นผมสังเกตดวงไฟนั้นอ่ะมันจะเป็นมันหัวว่านนะพี่มันหัวว่านแล้วมันลอยพี่เคยเห็นไหมมันจะมีรากหัวว่านลอยวนอย่างเงี้ยเลยมันคือยังไงอ่ะเรียกหัวว่านลอยไปรอมันเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยหรอก็มันเกี่ยวกับด้านพระตะคุณว่ามหาอุตตรในที่ตรงๆอ่ะอ๋อครับครับหัวว่านตัวนี้นะแต่ถ้าคุณมีบินอ่ะจะเอาได้พี่เหมือนอาจารย์ผมเนี่ยเอาได้แต่ผมเอาไม่ได้แค่กลับไม่เข้าตัวเลยครับคือเข้ามาในตัวเลยเงี้ยหรอเข้าตัวพี่บ้าเลยแหละถึงกับบ้าเลยโอ้ผมเห็นจุดตรงนั้นแล้วโอเคผมว่าโอเค
วันนี้มันเป็นวันที่ดีเนาะเราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแบบนี้ครับมันไม่ใช่ผีก็เดินตามอาจารย์ขึ้นไปเพราะหัววานแม่แกมีอยู่แล้วที่แกจะมาลงมังสารทำเป็นน้ำมันตักเนี่ยแกบอกว่าแกมีอยู่แล้วแกไม่เอาแกต้องการเขาเรียกว่านกระดิ่งเงินนะพี่ที่มันจะอยู่ใต้ดินครับแกบอกต้องเดินขึ้นไปประมาณ2-3 ชั่วโมงแล้วกลางคืนพี่เดินผมเดินตามหลังอาจารย์เนี่ยประมาณยังไม่ถึง2 ชั่วโมงเลยประมาณชั่วโมงกว่าขึ้นไปก็ประมาณกลางประมาณยังไม่ถึงกลางเขาดีมันจะมีต้นไม้ใหญ่เลยคุ้มเลยมีต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยคนสังเกตเห็นแม่ชีอยู่องค์นึงนะเดินอยู่หน้าเราประมาณห่างก็50 เมตรแล้วทางมันชัดนะพี่ที่ผมเดินนี่ยังต้องจับต้นไม้ขึ้นไปเลยแต่แม่ชีองค์เนี่ยพอเดินดึงแบบไม่จับเลยผมว่าโอ้แม่ชีมันเดินตรงกลมเลยวันนี้ว่าใจคิดนะผมก็บอกอาจารย์ผมอยากเดินตามแม่ชีไปดูอะไม่รู้ว่าใช่แม่ชีหรือเปล่านะแกก็บอกลองไปดูดิแกพูดอย่างเงี้ยแล้วแกก็รอผมถึงว่าใจกล้าเดินนะวัดใจเลยว่าใช่ไม่ใช่ผมเดินยิ่งเร็วเท่าไหร่แกเดินอ่ะปกติของแกแต่ความเร็วแกเพิ่มขึ้นเนี่ยคือเราเดินยิ่งเดินเท่าไหร่แล้วแต่ไม่ถึงแกโอ้คือยิ่งเดินเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างใช่ยิ่งห่างแล้วก็เหมือนแสงแกจะมีเป็นถกขาวออกมาข้างๆตัวด้วยนะเหมือนมีออร่าหรือตัวง่ายครับแต่ข้างหน้าไม่เห็นนะไม่คือหัวเลิฟนี่แหละผมก็รอหน่อยนะทีใจคิดนะบอกใจคิดรอหน่อยนะทีอยากรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ผมก็เร่งความเร็วแล้วทีนี้ยิ่งก้าวให้ยาวขึ้นแล้วก็จับต้นไม้ดึงขึ้นได้ไวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ผมก็เกือบจะทันแกแล้วนะสักพักเดียวพี่สิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าแกหายไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นต้นไม้สีดำพี่เดี๋ยวนะก็คือพอเราใกล้ๆปุ๊บเนี่ยข้างหน้าก็มีต้นไม้ขวาแม่ชีอยู่แล้วแม่ชีก็เดินเข้าหาต้นไม้แล้วก็หายเข้าไปเลยเข้าหาต้นไม้เลยเดินพุ่งเข้าหาต้นไม้เลยแล้วก็หายไปในต้นไม้ผมก็เฮ้ยแกแอบหลับต้นไม้ปะวะใจคิดนะเออผมก็ยังเดินขึ้นไปเดินขึ้นมาต้นไม้ต้นนั้นน่ะผมเดินขึ้นไปพี่รู้ป่ะผมเดินวนต้นไม้ต้นนั้นมา3 รอบผมยังไม่เห็นแกเลยครับโอ้ยถ้าผมไม่มีสติผมปีนแตกเลยพี่ตอนนั้นแหละแต่ผมคิดว่าผมมีอาจารย์ผมอยู่ครับและอาจารย์ผมก็เห็นแต่อาจารย์ผมไม่บอกผมไงว่าใช่ ผมนี่มันร้านเองไงก็เลยอยากลองว่าใช่ไม่ใช่แล้วก็เราว่าแกตักไม้เราเป็นตัวแล้วเนาะของพวกเราแล้วที่ทุกคนผมก็มีเนี่ยทำอะไรผมไม่ได้ละอย่างเงี้ยครับพี่รู้ว่าพอผมรู้ว่าใช่แล้วผมหันหลังจากพี่มีเสียงออกมาจากต้นไม้ต้นนั้นนะเจอแล้วใช่ไหมเจออะไรเงี้ยว่าอะไรนะเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วใช่ไหมใช่ oh. แล้วผมพูดได้คำเดียวเลยว่าครับอ๋อแล้วผมก็ค่อยๆเดินลงเพราะเขาวิ่งลงนะพี่ต้นไม้ไม่รู้ว่าจะมีผมเล่าตอนนี้หรือเปล่าอ๋อแล้วมันชันมากครับแล้วที่เมธคิดว่าแม่ชีองค์นั้นคือใครผมว่าไม่ใช่แม่ชีน่าจะเป็นจำแรงเป็นผีนี่แหละจำแรงมาเป็นแม่ผีเพราะผีเนี่ยที่ผมถามอาจารย์ผมอ่ะแกบอกว่ามันแปลงร่างได้หลายอย่างแปลงเป็นสัตว์ก็ได้แปลงเป็นเพื่อนเราก็ได้ครับ
คือเหมือนมันจะรอใจเราว่าเราจะขึ้นไปหามันหรือพอแค่นะโอเคก็ประมาณนี้นะแต่ก็ปลอดภัยดีนะกับการเดินทางครั้งนั้นนะปลอดภัยครับก็ได้ว่านกระดิ่งเงินมาได้พี่ได้วันนั้นจะไปหาจนเจอครับวันหลังเนี่ยแล้วก็ใบอันนี้พี่ใบเขาเรียกอะไรอ่ะใบแสงอะไรสักอย่างเนี่ยใบกระจายแสงอะไรสีแกงนี่แหละมีใบที่เอามาเป็นมอนสารนะเออเอางี้กลางคืนมีแสงจริงที่ผมมีคาตาเลยอ๋อเอางี้วันหลังเมทโทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้พี่ฟังหน่อยสิพี่อยากรู้พี่ชอบได้เรื่องเรียกเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแปลกประหลาดเรื่องที่เข้าไปเจอในป่าอะไรเงี้ยนะโอ้แต่วันนี้สัญญาณอาจจะไม่ดีไปสักหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังหาที่ที่มันสะดวกเราค่อยคุยกันนะครับโอเคนี่จะขับรถไปไหนเมทกลับอยุธยาพี่เพิ่งมาจากฝางไปฝางมาโอ้โหไงก็ใกล้หรือยังก็ยังไม่ถึงที่ตอนนี้ถึงสิงห์บุรีถึงสิงห์บุรีนะนี่ขับคนเดียวเลยป่ะคนเดียวครับแล้วนั่งที่ผมเล่าเรื่องวันนั้นที่ผมเล่าเรื่องกับพี่เก่งอะเรื่องที่เจอเส้นกำแพงทึบตาที่เจอผีผู้หญิงไงก็ถ้าเหนื่อยก็จอดพักก่อนนะถ้าไม่พลาดยังไงก็ขับไปเรื่อยๆแล้วฟังเดี๋ยวช็อกไปเป็นเพื่อนแล้วกันเนาะถ้าจอดตลอดครับจบรายการก็ฟังย้อนหลังไปนะเป็นห่วงเป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ